ช่วงอร่อยรอบจานกับลีลาวดีฮอลิเดย์เราขอพาคุณผู้ชมมาสำรวจเมืองโอแซในฝรั่งเศสเมืองเก่าแก่อันมีเสน่ห์ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโยนชมวิหารแซงเตเตียนที่สวยงามเดินเล่นในย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารครึ่งไม้และที่สำคัญชิมอาหารอร่อยอร่อยคือจุดหมายที่คุณจะได้สัมผัสความเป็นฝรั่งเศสที่แท้จริงโอ้โหขนมปังมาอีกร้อนเมสซี่คุณผู้ชมครับนี่คือมื้ออาหารกลางวันกลางโอ้โหธรรมชาติสวยๆคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมืองเล็กๆที่เราเดินเที่ยวแล้วน่ารักมากเป็นเมืองเก่าใช่ไหมพี่เอ๋เนี่ยใช่นี่เป็นเมืองเก่าแล้วก็มีอาหารการกินคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยชาวฝรั่งเศสนี่เขาส่งต่ออารยธรรมมาไปรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเรียกว่าการทำอาหารเขาเนี่ยครบเครื่องทีเดียวถ้าทานกันในพระราชวังไว้ก่อนนะต้อง30ขอดอย่างน้อยฮะสมัยโอ้โหคิงหลุยนี่ต้องทาน30ขอดอย่างน้อยภัตตาคารปกติจะเสิร์ฟประมาณ9ขอดคุณผู้ชม9เลยทีเดียวนะฮะงั้นเอาที่คนไทยเริ่มรับประทานกันวันนี้คนไทยเราอย่างเราเนี่ยคุณผู้ชมอย่างเราอย่างผมคุณนิรุตคุณผู้ชมมาเราก็ต้องสั่งแบบอักขระหน่อยก็เลยมาทีเดียวอย่างนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งว่าเรานะเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นหลากหลายพร้อมกันทีเดียวเลยไอ้เครื่องดื่มที่เรียบย่อยเราก็เนี่ยมีของเราไปแล้วเนี่ยน้ำย่อยชนกันหน่อยเป็นเนี่ยน้ำย่อยแล้วก็ออเดิร์ฟนะครับออเดิร์ฟนี่คืออยู่ในหมวดออเดิร์ฟโอ้โหอันนี้พระเอกเลยมาที่นี่อุ่ยร้อนมาที่นี่ต้องสั่งเลยนะนี่คือเจ้าหอยเขาเรียกหอยทากเมื่อก่อนเนี่ยเมืองที่ปลูกองุ่นแบบนี้เจ้าหอยทากพวกนี้เป็นเขาเรียกเป็นโจทย์กันเลยกับชาวไร่องุ่นแล้วก็มีการพัฒนามาทานแต่นานแล้วนะฮะหลายต่อหลายร้อยปีคือผู้ร้ายเลยใช่ไหมใช่ฮะนี่คืออาหารเรียกน้ำย่อยน้ำมันมะกอกเกลือผักชีฝรั่งหอมเค็มอร่อยมันต้องทานร้อนๆอย่างนี้แหละทานก้มแก้มกับเจ้าขนมปังฝรั่งเศสนี่คุณผู้ชมครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะหนีบใส่ตะแกร้งนะเดินกันกลับบ้านอย่างเงี้ยเพราะงั้นเวลาทานขนมปังฝรั่งเศสให้ทานตรงไหนตรงหัวครับตรงหัวพระเอกหน่อยดีกว่านี่คือจานหลังนี่คือทาสเต็กครับสเต็กที่ใช้เนื้อสันนะฮะแต่ดิบนี่เป็นอาหารที่ชาวฝรั่งเศสเวลาออกมาทานนอกบ้านคิดอะไรไม่ออกสั่งเจ้าทาสเต็กเนี่ยแหละปรุงด้วยเกลือหน่อยครับปรุงด้วยเกลือหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับก็อย่าเพิ่งไปดูว่ามันดิบนะฮะแต่ว่าจริงรสชาติดีมากแล้วนี่ก็คือเจ้าซุปโอ้น่าจะดีซุปมะเขือเทศใช่หรอใช่เปรี้ยวมะเขือเทศไงเปรี้ยวจัดมะเขือเทศนี่หนักเป็นซุปไม่เบาเลยหนักแบบอร่อยฮะแล้วก็มีโพชเอกลงมา2ฟองว่าแล้วนะฮะมีเจ้าไข่วางวันนี้นี่ค่อนข้างหนักนะฮะแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีขนมปังฝรั่งเศสที่อบมาแข็งเกือบจะเป็นแครกเกอร์อยู่แล้วนะฮะนี่ฮะทานคู่กันลองดูครับแล้วมีเปรี้ยวเคเปอร์มีลูกเคเปอร์เหมือนเราไปทานซัมเมอร์อย่างเงี้ยตัวเนื้อเนี่ยเขามีเสน่ห์เขาอยู่แล้วนะฮะเนื้อสันเนื่องจากว่าเขาถ้าทานดิบนะเราไม่ควรจะมีมันเยอะมันเยอะมันจะไม่ได้ร่างจะเลี่ยนเลี่ยนเพราะถ้ามีการปรุงสุกหน่อยมีมันจะอร่อยอร่อยจะหอมโอเคไหมผ่านมากอันนี้ผ่านอยู่แล้วอันนี้ซุปเมื่อกี้นี่หนักเหรอเปรี้ยวรสจัดผัดไปนี่เป็นเรียกน้ำย่อยอีกอย่างนึงฮะอันนี้คือหมูตั้งไม่ใช่หรอหมูตั้งเราใส่กับปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะสดเยาวราชหมูตั้งนี่คือลักษณะของการนำหมูมาอัดแต่ว่าเป็นหมูสดนะพี่เอ๋แล้วทำยังไงเอามาอัดกันแล้วไงไอ้เครื่องเทศเขียวๆนั่นน่าจะเป็นพวกผักชีฝรั่งแล้วก็มีซอสเจ้าแจ่วฮะไม่ใช่ไม่เรียกเขาจะเสียเลยเป็นพรัมซอสมากกว่านะส่วนมากจะเสิร์ฟด้วยพลัมซอสหอมใหญ่พลัมจริงรสชาติก็คือคล้ายกับแฮมมากอย่างที่พี่เห็นว่าแต่ว่าอันเนี้ยเขาเอาไปนึ่งกับมันฝรั่งก็ทำเหมือนคล้ายๆกับไอ้อันเนียนซุปนะต้องให้ก็อร่อยวันนี้อร่อยอร่อยมากเยี่ยมทีนี้ที่เด็ดจานหลักจริงๆเลยอยู่นี่เลยหลักมากเลยนี่ต้องบอกว่าโกเบหรือบอกว่าเนื้อสันหน้าอกเป็ดน้องอกของเป็ดถูกฝรั่งเศสเนี่ยเขาเก่งมากเรื่องของการทำหน้าอกเป็ดเนี่ยอกเป็ดอบซอสส้มอันนี้เป็นแฮมหรือไม่จะทานกับอุ้ยร้อนมันฝรั่งบดเนาะแฮมก็จะค่อนข้างยุ่ย
ช่ฮะแล้วก็ค่อนข้างเบาตัดง่ายมากครับได้กลิ่นได้รสของแฮมนั่นแหละแต่ว่าพอมาตัดด้วยซอสมะเขือเทศเบาๆนี่แหละความเค็มหายความหวานเพิ่มวันนี้บนโต๊ะนี่ยังไม่มีอะไรผมไม่ชอบเลยนอกจากว่ามีบางอย่างที่ผมไม่รับทานเท่านั้นเองผู้ชมอร่อยเนื้อดิบเนี่ยทาท่าเนี่ยก็อร่อยมากๆเพราะเมื่อก่อนนี่ผมยังไม่เลิกเนื้อจานนี้ต้องมาสตาร์เตอร์เห็นจานนี้ปุ๊บสั่งมาแล้วให้ผมเป็นคนโยมแสดงว่าเป็นเซียนข้าวทานข้าวด้วยกันครับอร่อยจริงๆมื้อนี้ยก2นิ้วอ้าวให้อีก2นิ้วเป็น4นิ้วแต่ว่าผมเปลี่ยนเลยผมให้10นิ้วเอาอีก10จานไม่เอาให้10นิ้วเพราะมันอร่อยมากๆทุกอย่าง